นุกธนดลปายโอริโอประกาศสิ้นสุดสัญญากับค่ายสิงมิวสิกผันตัวเป็นศิลปินอิสระโดยเปิดบริษัทรับงานเองหลายคนรู้จักกันดีสำหรับคู่จิ้นดนังนุกธนดลและ ไปลายชัดนพาโดยเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาทางด้านนุกปลายประกาศแจ้งข่าวสิ้นสุดสัญญากับทางค่ายสิงมิวสิกโดยทั้งคู่จะผันตัวเป็นศิลปินอิสระและเปิดบริษัทรับงานเองโดยทางด้านนุกธนดลคลื่นไหวผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าธนดลสิริแวล นุกธนดลสังกัดค่ายสิงมิวสิกในการดูแลของบริษัทบ้านสิงแฟมิลี่จำกัดนับตั้งแต่วันที่1มกราคม2567จะรับงานในฐานะศิลปินอิสระภายใต้บริษัทท N เอ i นดีริสจำกัดซึ่งเป็นบริษัทของตนเองนับจากนี้เป็นต้นไปนุกกราบขอบพระคุณที่สิงหัวเรือใหญ่แห่งบริษัทบ้านสิงแฟมิลี่จำกัดที่เล็งเห็นความสามารถและเป็นผู้ให้โอกาส ได้เข้ามาเป็นศิลปินในค่ายตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันมาถือเป็นการเดินทางที่ยาวนานบริษัทที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของนุก๊ก ขอบพระคุณที่ดูแลนุกด้วยดีตลอดมาจนทุกวันนี้นุกก็ยังมีความสุขและมีความรู้สึกอบอุ่นเช่นเคยขอบคุณและดีใจที่เคยได้ร่วมเดินทางกันมาและได้รับการซัพพอร์ตจากบุคลากรทุกคนในบ้านสิงห์และหากมีโอกาสในอนาคตนุกยินดีที่จะร่วมงานช่วยงานและเข้ามาสร้างความสุขรอยยิ้มในเสียงเพลงร่วมกับทีมงานบ้านสิงห์อีกเช่นเคย กราบขอบพระคุณแฟนคลับที่ไม่เคยทิ้งนุ๊กไปไหนในทุกช่วงเวลาที่นุ๊กยังอยู่ตรงนี้ทุกผลงานและทุกเส้นทางก็ยังมีทุกคนร่วมเดินทางและซัพพอร์ตนุ๊กด้วยดีเสมอมาและสุดท้ายขอขอบคุณเพื่อนนนรักของนุก๊กปลายปลายยินดีและมีความสุขเสมอที่ได้เดินทางร่วมกันมาร่วมสู้ร่วมสร้างความสำเร็จด้วยกันถึงเราจะรับงานภายใต้บริษัทที่ต่างกันแต่เรายังรับงานคู่กันเหมือน เดิมครับเส้นทางข้างหน้านุกไม่รู้จะเป็นยังไงแต่นุกจะทํามันให้ดีที่สุดสุดกําลังแรงใจของนุกอยู่ตรงนี้ด้วยกันนานๆน,น,นะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆครับจากหัวใจนุกธนดลคนนี้ส่วนทางด้านไปลไาปลายโอริโอเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่า ชัดนภาเขียวขำไปายปายโอริโอสังกัดค่ายสิงเร r คอร์ดในการดูแลของบริษัทสิงมิวสิกมีเดียจำกัดหรือบริษัทบ้านสิงแฟมิลี่จำกัดได้สิ้นสุดสัญญานับตั้งแต่วันที่30ทธันวาคม2566โดยหลังจากนี้จะรับงานในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฐานะศิลปินอิสระภายใต้บริษัท CNT Entertainment จำกัดซึ่งเป็นบริษัทของตนเองนับจากนี้เป็นต้น ไปขอบคุณที่สิงห์นัตาพชาเนที่เห็นความตั้งใจของปายตั้งแต่ยังเป็นพนักงานจนเป็นศิลปินปายเองเป็นคนไม่มีพรสวรรค์ใดๆแต่บ้านหลังนี้คอยมอบโอกาสให้เสมอครับ